ุณรู้หรือไม่ในยุคแรกเริ่มทีมฟุตบอลมีผู้เล่นทีมละ 15-20 คนแล้วแต่จะตกลงกันได้จนกระทั่งปี1870เป็นต้นมาได้ปรับให้มีมาตรฐานเดียวกันคือทีมละ 11 คนกลับมาติดตามกันต่อในเบรกที่2ของ Sport Today นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกระแสสื่อออนไลน์จากต่างประเทศครับว่าวันนี้มีข่าวใหญ่ข่าวไหนน่าสนใจกันบ้างครับในช่วงของ Media Watchเราไปดูเว็บไซต์ของ Eurosport นะครับช่วงนี้ในวงการหมัดมวยนี่ก็เรื่องของไฟต์แมนนี่ปาเกียวไฟต์ต่อไปนี่ก็กำลังเป็นที่น่าสนใจครับโดยที่แมนนี่ปาเกียวนักชกเบอร์หนึ่งจากฟิลิปปินส์เตรียมที่จะขึ้นชกป้องกันแชมป์ WBO รุ่นเฟเธอร์เวทเจอกับคริสอาร์เจลีนักชกไร้พ่ายชาวอเมริกันซึ่งแม้ว่าตอนนี้ยังเหลือเวลาเตรียมตัวมากกว่า3สัปดาห์ครับแต่ว่าเฟรดดี้โรสเทรนเนอร์ของปาเกียวบอกว่าตอนนี้ปาเกียวซ้อมแบบหนักมากๆครับโดยเฟรดดี้โรสก็บอกว่าในระหว่างการซ้อมเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยปาเกียวลงนวมกับวิเตอร์พอโตครับโดยที่ปาเกียวเนี่ยพลาดครับชกไปโดนจมูกของคู่ซ้อมจนแตกเลยทีเดียวแล้วว่าตอนนี้การบาดเจ็บของพอโตซึ่งเป็นคู่ซ้อมก็ไม่มีอะไรมากแล้วซึ่งหากว่าปาเกียวผ่านไฟที่จะถึงนี้กับอัลเจอรี่ไปได้ก็จะทำให้ปาเกียวขยับเข้าใกล้โอกาสที่จะขึ้นชกกับฟลอยด์เมเวเธอร์ได้มากขึ้นหลังจากเรื้อรังกันมาหลายปีแล้วเกินไม่ได้ต่อยสักทีนะครับคู่นี้ส่วนไฟต์ระหว่างปาเกียวกับอัลเจอรี่จะขึ้นชกในวันที่22พฤศจิกายนนี้ครับที่เวเนเซียนมาเก๊าช่วงนี้ยังมีข่าวกีฬาอื่นๆรอบโลกให้ติดตามกันครับไปติดตามในช่วงของ Sport World ครับสปอร์ตเวิลด์ข่าวแรกก็ไปดูผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ International Championship ที่เสฉวน International สนุกเกอร์เซ็นเตอร์ในมณฑลเสฉวนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งผลคู่ที่น่าสนใจก็คือนิวโรเบอร์สันครับมือหนึ่งของรายการจากออสเตรเลียตกรอบ2ไปยังเหนือความคาดหมายครับหลังจากพลาดท่าแพ้ให้กับโจสเวลคู่แข่งมือ49ของรายการจากไอร์แลนด์เหนือไปด้วยสกอร์5-6เฟรมครับทำให้สเวลเป็นฝ่ายผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16คนสุดท้ายพบกับผู้ชนะระหว่างเจ้าเย่หลงเจ้าถิ่นมือ57ของรายการกับริกกี้วอลเดนมือ9ของรายการจากอังกฤษคนใดคนหนึ่งครับขณะที่แบร์รี่ฮอว์กินครับมือ3ของรายการจากอังกฤษก็ไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายครับหลังจากที่พ่ายให้กับมาร์ควิลเลียมมือ18ของรายการจากเวลส์ไปด้วยสกอร์2-6เฟรมครับทำให้วิลเลียมก็จะไปเจอกับแซมแบรดมือ50ของรายการจากอังกฤษในรอบต่อไปส่วนอีก2คู่ที่แข่งขันกันอยู่ในขณะนี้ครับคู่แรกก็เป็นการพบกันระหว่างแอนโทนีแมคกิลครับมือ31ของรายการจากสกอตแลนด์กับรอนนี่โอซิลเวนมือ2ของรายการจากอังกฤษก็ล่าสุดเนี่ยนะครับลอนนี่โอซิลเวนนำอยู่3-1เฟรมครับผู้ชนะคู่นี้จะไปเจอกับผู้ชนะคู่ระหว่างหลี่ฮังเจ้าถิ่นมือ47ของรายการกับเจ้าซินถงซึ่งเป็นนักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นจีนเหมือนกันครับซึ่งเป็นมือ65ของรายการในรอบต่อไปส่วนอีก1คู่ครับเป็นการพบกันระหว่างเจมี่บูเน็ตมือ37ของรายการจากสกอตแลนด์กับจัฟทัมมือ4ของรายการจากอังกฤษนะครับซึ่งตอนนี้ก็เสมอกันอยู่1-1เฟรมครับผู้ชนะคู่นี้จะไปเจอผู้ชนะขอประทานครับจะไปเจอกับปีเตอร์แอปดอนนะครับมือ25ของรายการจากอังกฤษนะครับในรอบ16คนสุดท้ายต่อไปขณะที่นักสนุกเกอร์ไทยเราครับนพพลแสงคำมือ48ของรายการจากไทยเราตกรอบ2หลังจากที่ไปแพ้กับเซียวกัวตงคู่แข่งมือ19ของรายการของเจ้าถิ่นจีนไป5-6เฟรมครับโดยที่เซียวกัวตงจะไปพบกับโรเบิร์ตมิลกินมือ15ของรายการจากอังกฤษต่อไปครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันต่อได้ครับทางช่อง True Sport 7 True Sport HD 1 True Sport HD 3และ True Sport 6ครับต่อจากผลสนุกเกอร์ที่เราอัพผลกันสดๆไปแล้วอีกหนึ่งรายการที่ลงแข่งอยู่เป็นเทนนิสรายการใหญ่แล้วก็มีการแข่งขันสดๆขนาดนี้ด้วยนะครับเป็นเทนนิส
รายการ ATP World Tour Master 1000ครับ BNP Paribas Master ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเริ่มจากเชอร์มี่ชาร์ดี้ครับนักเทนนิสเจ้าถิ่นนั้นก็เอาชนะเคนนี่เดอะเชเปอร์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปได้2เซตรวดครับด้วยสกอร์แบบลุ้นหวุดหวิดเลยครับเซตแรกชนะ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5ส่วนเซตที่2ก็ชนะ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4ทำให้ชาร์ดี้ผ่านเข้ารอบ2เข้าไปเจอกับงานสุดหินเลยครับต้องไปดวลกับโรเจอร์เฟเดอเรอร์มือ2ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปส่วนอีกคู่ตอนนี้ลงทำการแข่งขันกันดูสดๆนะขณะนี้ครับทอมมี่โรเบรโดของสเปนเล่นกับวาเซกพอซิพิลจากแคนาดาซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนี่เซตแรกจบไปแล้วครับทอมมี่โรเบรโดเอาชนะพอซิพิลไปได้6ต่อ3ครับส่วนในเซตที่2ตอนนี้ดวลกันอยู่เป็นพอซิพิลขึ้นนำอยู่4ต่อ3เกมแล้วก็ได้ไป1เบรกแล้วด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะลุ้นกลับมาตีเสมอเป็น1ต่อ1เซตได้เหมือนกันส่วนคู่นี้นี่ใครชนะจะได้เข้าไปเจอกับเคอินิชิโกริมืออันดับ6ของรายการจากญี่ปุ่นต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นรายการสำคัญหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วก็ยังมีนักเทนนิสอีก 5-6 คนเป็นอย่างน้อยครับที่ลุ้นจะติด8หรือว่า9อันดับแรกของโลกในการลุ้นไปแข่งในรายการ ATP Final ที่ลอนดอนในสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมติดตามชมได้ทางช่อง True Sinit HD ด้วย670มาต่อกันที่ผลการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL นะครับศึก Monday Night Football เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระหว่าง Dallas Cowboys กับ Washington Redskins ครับโค้แมคคอยครับคอร์เนอร์แบ็กสำรองของ Redskins ก็ทำผลงานชิ้นโบแดงครับพาทีมบุกมาเฉือนเอาชนะ Cowboys ไปได้20ต่อ17ถึงสนาม AT&T Stadium ครับในช่วงต่อเวลาหยุดสถิติชนะรวด6เกมของเจ้าถิ่นเอาไว้ได้ครับแมคคอยซึ่งเป็นอดีตผู้เล่นของ University of Texas ที่เมื่อเช้านี้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่ต้นเกมอีกครั้งหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วพาทีมเล่นในบ้านชนะ Tennessee Titans ซึ่งเกมนี้แมคคอยก็กลับมาเยือนบ้านเกิดแล้วก็โชว์ทีเด็ดครับในช่วงต่อเวลาพาทีมครองบอลบุกเข้าไปในแดนของคาวส์บอยก่อนที่จะให้ไคล์ฟอร์วาร์ดซัดฟิลโกระยะ40หลานำทีมคว้าชัยชนะกลับวอชิงตันได้สำเร็จครับแมคคอยที่ทำสถิติชนะ6แพ้15ตลอดการลงเล่นอาชีพในเกมนี้กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่สามารถพาทีมเอาชนะได้ในช่วงวินาทีท้ายของเกมในเกมนี้เขาใช้เวลาจับทางของเกมอยู่พอสมควรแต่ในช่วงท้ายก็รู้สึกเล่นได้อย่างสบายใจมากขึ้นจนพาทีมชนะได้ในที่สุดครับอย่างไรก็ตามครับเกมนี้อาจจะเป็นเกมสุดท้ายที่แมคคอยจะได้ลงเป็นตัวจริงถ้าหากว่าโรเบิร์ตกิฟฟินเดอะเทิร์ดควอเตอร์แบ็กตัวหลักของทีมหายเจ็บข้อเท้ากลับมาทันในเกมหน้าที่จะพบกับมินนิโซตาไวกิ้งครับโดยที่เจกรูเกนหัวหน้าโค้ชของเลสกินยืนยันว่ากิฟฟิตยังคงเป็นตัวจริงของทีมถ้าหากพร้อมลงเมื่อไหร่กิฟฟิตก็จะได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงทันทีครับส่วนเจอร์รี่โจนส์เจ้าของทีมดัลลัสคาวบอยยอมรับว่าทีมของกรูเดนนั้นมุ่งมั่นมากกว่าทีมของเขานั่นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทีมของเขาต้องพ่ายแพ้ในเกมนี้อย่างไรก็ตามครับแม้จะแพ้แต่ว่าดัลลัสคาวบอยก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม NFC ตะวันออกครับชนะ6แพ้2ส่วนวอชิงตันเรดสกินยังคงอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มเดียวกันด้วยสถิติชนะ3แพ้5ครับรายละเอียดอื่นๆยังมีให้ติดตามเพิ่มเติมมันอีกนะครับไปรับชมกันในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับลามาฮิวสตันได้รับชิคาโกแบร์เอ็นหัวเข่าฉีกหมดสิทธิ์ลงแข่งขันตลอดฤดูกาลหลังแสดงความดีใจเกินเหตุเมื่อสามารถแซงจิมมี่การ็อปโปโลควอเตอร์แบ็คของแพทริออตส์ที่เซ็นที่10หลาซึ่งเจ้าตัวได้กระโดดและแสดงความยินดีและเจ็บในจังหวะเท้าแตะพื้นโดยมาร์คเทรสแมนโค้ชของเบย์เผยรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่ฮิวสตันต้องเจ็บเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องในเกมซันเดย์ไนท์ที่แบร์บุกไปแพ้นิวรันเพรเทียส25ต่อ51โนวัคโยโควิชนักเทนนิสหนุ่มมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียตั้งเป้าขอป้องกันแชมป์สำหรับการแข่งขันเทนนิสรายการ BNP Paribas Master ที่ประเทศฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ให้ได้เพื่อรักษาตำแหน่งมือวางอันดับหนึ่งของโลกเอาไว้หลังถูกโรเจอร์เฟเดอเรอร์คู่แข่งชาวสวิตเซอร์แลนด์สะสมแต้มไล่จี้มาแบบติดๆโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักเทนนิสมือสองของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์จัดการเลี้ยงพิซซ่าให้กับเหล่าบอลบอยและบอลเกิร์ลทุกคนที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันสวิตอินดอร์บาเซลเพื่อฉลองแชมป์หลังคว้าชัยเหนือดาวิดกอฟฟินคู่แข่งชาวเบลเยียม
อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะแพ้หรือชนะการเลี้ยงพิซซ่าหลังจบทัวร์นาเมนต์ได้กลายเป็นธรรมเนียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเฟเดเรอร์ถือปฏิบัติมาตลอด11ปีนับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกเนื่องจากครั้งหนึ่งเฟเดเรอร์ก็เคยรับหน้าที่เป็นบอลบอยของรายการนี้มาก่อนเช่นกันช่วงครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นช่วงของ TPL Today นะครับซึ่งเราจะไปติดตามกรณีที่ช่วงโค้งสุดท้ายของบอลไทยวุ่นวายเหลือเกินนะครับล่าสุดกกท.ได้มีการจัดหารือเพื่อหาทางยุติความรุนแรงในวงการฟุตบอลไทยแล้วนะครับยี่สิบแปดตุลาคมปี1984นิวยอร์กมาราธอนครั้งที่15ออร์แลนโดพิซโซลาโตชาวอิตาเลียนคว้าแชมป์ด้วยเวลา2ชั่วโมง14นาที53วินาที